เพลงปลื้มเป๊กฝึกทหารเสร็จตรงวันเกิดจัดดินเนอร์หรูให้หายคิดถึงเพลงปลื้มเป๊กฝึกทหารเสร็จตรงวันเกิดจัดดินเนอร์หรูให้หายคิดถึงเพลงปลื้มเป๊กฝึกทหารเสร็จอัปเดตชีวิตอยู่กรมของเป๊กเสรณีชันวีรกูลลูกชายนายอนุทินชันวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่เพิ่งจะฝึกทหารเสร็จตรงกับวันเกิดหวานใจเพลงชนธิดาอัศวเหมและได้มีโอกาสมาดินเนอร์ด้วยกันให้หายคิดถึงแม้ว่าหนุ่มเป๊กจะเตรียมของขวัญมาให้ไม่ทันเนื่องจากเพิ่งฝึกทหารเสร็จแต่ก็มีภาพสวีทออกมาให้ได้ชมกันเพลงชนธิดาก็อดล่าเป๊กเสรณีเข้ากรมเชื่อมั่นแฟนหนุ่มทำหน้าที่ทหารอย่างดีเพลงชนธิดาเผยข้อความซึ้งถึงพลทหารเป๊กหลังเข้าเยี่ยมครั้งแรกรอบ1 เดือนเป๊กเสรณีขอเวลาสร้างตัวเองก่อนแต่งเพลงชนธิดาเผยมีแพลนไว้ล่าสุดเป๊กโพสต์รูปภาพแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฟนสาวด้วยข้อความระบุว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์มายเดียร์เรสทรูทิกแอนทินยูแอนไอออลเวย์ปีนี้ของขวัญวันเกิดไม่ทันได้จัดหาให้เนื่องจากเพิ่งฝึกทหารเสร็จแต่ฝึกเสร็จตรงกับวันเกิดพอดีถือว่าเป็นของขวัญก่อนนะครับ PSPSASASSISTERNDBROTHERJOETIAFORTHISBIGBOUQUET เครื่องหมายสี่เหลี่ยม PIPRA World Together นอกจากนี้เพลงยังได้โพสต์รูปภาพวันเกิดอายุครบ26ปีกับคุณยายและคุณแม่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายพร้อมทั้งแคปชั่นกล่าวว่า I am blessedเครื่องหมายสี่เหลี่ยม PCA26TH The Birthday ก่อนที่แฟนหนุ่มจะโพสต์รูปภาพกับผู้บัญชาการทหารสูงที่เข้ามาตรวจเยี่ยมทหารใหม่ผลัดที่2/2563ณหน่วยฝึกทหารใหม่สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยชุดครบเครื่อง